อ่ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะฟ้าฝนพายุเข้าโอ้โหรู้สึกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาโดนอิทธิพลของพายุเซินตินเนี่ยกันไปหลายประเทศแล้วนะคุณชมพูใครจะเดินทางต่างประเทศก็ดูสภาพอากาศกันนิดนึงส่วนบ้านเราค่ะที่เพชรบูรณ์นะคะโอ้โหมาแล้วนี่ยังไม่ถึงวันเลยนะมาแล้วค่ะในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ทำให้น้ำในลำคลองบุตรสบงซึ่งไหลผ่านเขตชุมชนอำเภอชนแดนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรอย่างเช่นหมู่ที่8บ้านวังดินดำตำบลสารลายอย่างเงี้ยนะคะมีบ้านเรือนหลายสิบหลังเลยค่ะถูกน้ำท่วมจากภาพมุมสูงที่เห็นจะเห็นนะคะน้ำเฉลี่ยเนี่ย30-50เซนติเมตรถนนบางแห่งรถเล็กผ่านสัญจรไม่ได้เลยโอ้โหนี่นะคะแล้วก็ยังไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่หมู่14บ้านดงขุยเหนือแล้วก็หมู่4บ้านดงขุยใต้ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนด้วยครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะการสัญจรต้องใช้ความระมัดระวังนะโอ้นะครับค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนแล้วก็เจอปัญหาน้ำท่วมอะไรนะครับที่เราอาจจะไม่ได้รายงานก็รายงานเข้ามาที่หน้าจอด้วยก็ได้นะครับ SMS 411-1095นะครับแล้วมีที่ไหนอีกค่ะก็ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีรายงานว่าน้ำป่าจากเทือกเขาน้ำหนาวหลากเข้าท่วม9หมู่บ้านของตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเดือดร้อนจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็ไร่นาเสียหายไป500ไร่แล้วโอ้โหน้ำมาไวจริงๆนะครับที่จังหวัดนครพนมท่านผู้ชมฮะจังหวัดนครพนมฝนตกต่อเนื่องกันมา 2-3 วันครับโอ้แล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นฮะประมาณสัก8เมตรโอ้โหเพิ่มขึ้นวันละประมาณ40-50เซนนะฮะห่างจุดวิกฤตประมาณ5เมตรนะครับจุดวิกฤตก็คือประมาณ13เมตรแม่น้ำโขงนะฮะก็ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลักลำน้ำห้วยทั้งหลายนะครับระบายช้าสิเพราะว่าไหลลงแม่น้ำโขงนี่แม่น้ำโขงมันสูงอ่ะก็ไหลลงช้านะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะจำนวนหลายพันไร่ระบายไม่ทันครับนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมคุณนิวัฒน์เจียวิริยะบุญญานะครับก็ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับระดับน้ำตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะดูว่าจุดไหนจะช่วยสูบน้ำได้บ้างนะครับนี่แหละฮะจุดเสี่ยงที่ต้องเอาเครื่องสูบน้ำไปตั้งก็มีทั้งหมดเนี่ย10จุดด้วยกันนะ10จุดเครื่องสูบน้ำก็มีมากกว่า17จุดนะครับที่เขาตั้งไว้เนี่ยนะค่ะคือมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆแหละครับนะโอ้สูบน้ำเครื่องใหญ่เลยนะฮะครับคือทางจังหวัดนครพนมเองก็เตรียมการไว้อย่างดีเพราะว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะน้ำโขงล้นตลิ่งอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ล้นนะอีก5เมตรจะถึงจุดวิกฤตก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าเซินตินเนี่ยวันนี้จะเป็นวันแรกนะที่จะมีผลกระทบเข้ามาแบบเต็มๆแถวภาคอีสานนะฮะพอพูดถึงนครพนมนะถ้าเวลาเขาฝนตกเขาตกจริงๆเลยนะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเคยไปนครพนมนะไปงานที่มีท่านผู้ว่าไปด้วยนี่แหละนะฮะท่านผู้ว่ามาเปิดงานอุ้ยมองไปฝั่งทางลาวเนี่ยไม่เห็นภูเขาไม่เห็นบ้านเรือนเขาเลยทั้งๆที่ถ้าฝนไม่ตกมองไปจะสวยงามมากนะฮะตกในแม่น้ำโขงนี่ตกน่ากลัวนะคะเอาอีกที่หนึ่งนะครับที่น้ำนะฮะก็ท่วมเหมือนกันนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสะพานและฝายน้ำล้น2แห่งครับบริเวณป่าละอูบ้านป่าคลองตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนะครับสะพานขาดเลยอะค่ะเนี่ยฮะเพราะว่าน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีครับไหลเข้าท่วมแม่น้ำแล้วก็โอ้โหสะพานพังครับนี่ฮะน้ำแรงมากนะฮะ3วันที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องกันนี่แหละครับน้ำก็ไหลจากเทือกเขาตะนาวสีโอ้น้ำนี่สีขุ่นเลยนะโอ้โหนี่แหละครับเป็นอิทธิพลของเซินตินเลยนะฮะน้ำป่านี่นะร้อนเลยชาวบ้านค่ะและไม่เท่านั้นนะคะแหมชาวสวนเมืองจันนะคะทุเรียนกำลังราคาดีพายุงวงจันทุเรียนหมดไปละมั้งไม่แต่ว่ามันก็หมดไปแล้วแต่ดูต้นทุเรียนสิโค่นล้มหักกันระเนระนาดอย่างนี้เลยนะคะเมื่อวานช่วงเกือบบ่ายสองเกิดพายุงวงช้าง
เข้าสวนพื้นที่4หมู่บ้านนะคะ3ตำบลในเขตอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโอ้โหเสียหายกันเยอะลองกองสละกล้วยไข่ทุเรียนเป็นพันต้นเลยนะคะแล้วดูบ้านเรือนชาวบ้านหลังคาเปิดหายไปเลยครับเปิดหายไปเลยค่ะแรงขนาดหลังคาบ้านพี่อุกิจนามธรรมนะคะแกลงไปสำรวจลูกบ้านก็ปรากฏว่าบ้านของคุณสมจิตนะคะโดนไปเปิดเลยนะคะหลังคาเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงลมมาแรงแล้วก็มันพัดเข้ามาที่ต้นไม้ในสวนเสียงดังโครมเลยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงกระเบื้องหลังคาแตกหลังจากนั้นเสียงลมพัดมันแบบดังแบบโหยหวนน่ะคุณกำพูลมมันโหยหวนน่ะเออแกใช้คำว่าดังโหยหวนเลยนะแล้วมันก็เกิดการกระชากพรึบคลื่นเดียวไปเลยดังคลื่นโอ้เป็นพายุงวงช้างนะฮะเราเคยเห็นแต่ในหนังเนาะเอาลองฟังแกหน่อยฮะโอ้มันก็มาตรงบ้านยายตรงบ้านยายแล้วมันก็ยังไงกับไม่รู้กระเบื้องก็ค่อยๆแตกลงมาแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยนั่งหลวงพ่อหลวงปู่ยังอยู่อย่างเนี้ยสั่นก็ไม่รู้ทำไงก็สั่นมีเสียงหลังคาดังไหมครับเปี้ยป้าโคมคามมันเปี้ยป้ามันยังไงไม่รู้มันกระตูนอ่ะเนาะมันกระลายแล้วแบบนี้ยายก็ไม่เคยเห็นเนาะแล้วออกมาดูแล้วเห็นยังไงครับตอนที่เราออกรอตอนลมสงบแล้วครับจะสงบแล้วก็ทั้งใบไม้ทั้งกระเบื้องเต็มไปหมดเต็มไปหมดคุณยายบอกไม่เคยเห็นเลยนะอายุปีนี้จะ70เลยนะเออแกจะ70แล้วนะแกบอกไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนั่งภาวนาอย่างเดียวเลยไม่รู้จะหนีไปไหนนะคะอีกที่หนึ่งครับสวนผลไม้ของคุณนารินเจริญพรนะฮะนี่ก็อยู่ที่ตำบลทุ่งเบญจาครับโอ้โหก็พายุงวงช้างอันเดียวกันเนี่ยนะครับผ่านไปด้วยเหมือนกันเบื้องต้นนะครับมีบ้านพักคนงานนะครับได้รับความเสียหายนะครับสวนผลไม้สวนทุเรียนหมอนทองของแกอายุประมาณ40ปีนะครับ อายุ4ปีก็มีนะครับโอ้โหหักโค่นไป80ต้นของแกนี่80ต้นนะคุณนารินได้บอกว่าทำได้เพียงแค่หาอะไรให้คนงานหาไม้มาค้ำนะครับเท่านั้นแหละครับใช่ที่มีโค่นใช่ไหมคือฟังแกหน่อยมันโค่นแบบถอนมาทั้งรากเลยอะค่ะช่วงที่มีผลที่นี่ไม่โดนแต่เคยโดนมามันจะผัดไปปีนึงฮะแต่ก่อนโดนมากโดนเป็นเยอะแล้วก็ผัดมาได้ปีนึงมั้งแล้วก็มันโดนโดนต้นมั่งทีนี้นี่ว่าเขาเป็นว่าเป็นความเสียหายมากสุดตั้งแต่เราเคยโดนมาใช่ตั้งแต่เราเคยโดนมาเยอะสุดเลยแบบโอ้โหมันหู้เดียวเนาะแล้วมันก็ไปเลยเราก็โอ้โหละเนระนาดไปหมดโอ้โหไอ้ทุเรียนที่โดยสรุปนะคะอำเภอท่าใหม่เมื่อวานนี้นะคะก็บ้าน3หลังค่ะที่พังเสียหายนะคะพืชผลทางการเกษตรหักโค่นเป็นวงกว้างเลยทุเรียนเนี่ย882ต้นลองกอง36ต้นแล้วก็สละอีก110กอมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ18รายนะคะส่วนบ้านที่เสียหายทางปภ.จังหวัดจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้ความช่วยเหลืออีกครั้งนึงนะคะครับส่วนเรื่องของพายุเซินตินนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับพายุโซนร้อนเซินตินนะฮะบริเวณอ่าวตังเกียมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามนะครับ มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินประเทศเวียดนามเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับจะเคลื่อนผ่านประเทศลาวแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยวันนี้วันนี้นะครับอิทธิพลของพายุเซินตินนะฮะผลจะเป็นยังไงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโอ้โหหนักถึงหนักมากนะหนักมากเลยเหรอขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้นะครับมีที่ไหนบ้างที่เตือนกันนะครับที่จะได้รับผลกระทบแบบเต็มๆนะค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูน
ลำปางนะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนะฮะพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับอันนี้โซนภาคเหนือนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนโซนภาคอีสานบ้านเฮานะครับก็มีจังหวัดเลยนะฮะจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีครับหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรขอนแก่นนะครับไสยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีครับนี่นะฮะภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับภาคตะวันออกก็อย่างที่เห็นนะฮะจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับภาคใต้ก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ก็นี่มันก็เกือบจะครบทั้งประเทศนั่นแหละสินี่ขนาดอ่อนไปนี่มันจะครบทั้งประเทศนะเนี่ยขนาดอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วนะครับแล้วบางจุดก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะแต่ว่าก็ยังแหมเอาให้ไปดูที่เวียดนามกันหน่อยนะคะคุณกัมพูค่ะเวียดนามนี่เขาโดนเต็มๆเลยนะโดนหนักด้วยนะคะจะเห็นภาพถ่ายดาวเทียมซาโอมิ NPP ขององค์การนาซาของอเมริกาเขาถ่ายมาเนี่ยนะคะเขาเห็นการเคลื่อนตัวของพายุเซินตินนะคะในความหมายของเวียดนามนะคะนี่คือเวียดนามใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมที่ดูจออยู่นะครับท้ามน้ำท่วมเยอะมากในความหมายของพายุตอนนี้ก็คือจิตวิญญาณแห่งขุนเขาเป็นพายุใหญ่เลยนะคะก็อยู่ระหว่างพัดในพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนามครับอย่างที่คุณกำพูบอกนะคะตอนนี้มีคำสั่งให้เรือทุกลำกลับเข้าท่านี่ห้ามออกเลยค่ะแล้วเตรียมแผนอพยพประชาชนครั้งใหญ่ตามชายฝั่งทางภาคเหนือของเวียดนามด้วยโอ้นี่หนักเลยนะเวียดนามเขาจะมีอะไรบ้างอ่ะคือบริเวณชายฝั่งของเขานะคะจะมีทั้งเรือโดยสารฟาร์มเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็ต้องเตรียมรับมือกันขนาดบ้านเราไปปลายยังมีท่วมหลายจังหวัดเลยแล้วเวียดนามเนี่ยคือเขาคาดการณ์กันว่านะคะฝนที่ตกในขนาด350มิลลิเมตรเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดคลื่นสูง3 เมตรถึง 5 เมตรและมีน้ำท่วมฉับพลันมีดินถล่มได้หมดเลยค่ะ